ับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับลูกค้าใหญ่ยนต์จูนนิ่ง2ท่านนะฮะวันนี้มี2ท่านสัมภาษณ์เทปเดียวกันเลยนะครับท่านหนึ่งนำรถดีเซลมาติดตั้งแก๊สทางใหญ่ยนต์จูนนิ่งท่านหนึ่งนำรถวอลโว่ S70 นะครับมาซ่อมบำรุงรักษานะฮะกับเกี่ยวกับแก๊สเหมือนกันเดี๋ยวให้ท่านลูกค้า2คนนี้นำตัวก่อนฮะชื่ออะไรครับครับผมชัดชัยศรีดาครับอยู่มาจากจังหวัดเพชรบูรณ์ครับผมมาจากปราจีนบุรีครับสองท่านนี้แตกต่างกันนะฮะท่านหนึ่งใช้รถดีเซลท่านหนึ่งใช้รถเบนซินเดี๋ยวจะให้ดูเห็นความแตกต่างว่าแตกต่างกันตรงไหนยังไงเอาดีเซลก่อนคันนี้เป็นรถตู้คอมพิวเตอร์เครื่องเท่าไหร่นะฮะเครื่อง 3,000 ครับ 3,000 เกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดาครับครับก่อนติดตั้งแก๊สได้มีการทดสอบไหมฮะว่าได้เท่าไหร่ก็ตอนแรกก็วิ่งมาก็เคยเติมน้ำมัน 1,000 บาทก็วิ่งได้ประมาณ400โลไม่เต็มดีเติม 1,000 บาทได้400โลก็ตกประมาณเกือบ4บาทใช่ไหม400โลแล้วตอนติดตั้งจากทางก่อนติดตั้งที่เข้าที่อู่เนี่ยได้เป็นการทดสอบไหมฮะตวงน้ำมัน1ลิตรแล้ววิ่งไหมฮะก็ประมาณ9โล9ประมาณ9กิโลกว่าๆนะครับโอเคเอาติดสัก9กิโลแล้วกัน3บาท30สตางค์ครับผมครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะได้เท่าไหร่ตอนนี้ไปทดสอบเมื่อสักครู่นี้ก็ประมาณ38กิโลลิตร38กิโลลิตร80กว่าสตางค์ครับประมาณรวมแก๊สรวมน้ำมันนี่ประมาณบาท60ถึงบาท80เฉลี่ยประมาณนั้นใช่ไหมครับประมาณนะครับบาท80ขับเองด้วยใช่ไหมครับเป็นยังไงขับแล้วรู้สึกยังไงตอนนี้เหยียบก็รู้สึกพุ่งออกดีนะพุ่งออกตัวดีมากเลยดีกว่าเดิมพอดีกว่าเดิม38กิโลเนี่ยนั่ง2คนตอนเทส9กิโลก็นั่ง2คนเหมือนกันถูกต้องไหมครับครับผมใช่2คนความเร็วเฉลี่ยที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับบางทีเบ็ดเสร็จจากเดิมจาก3บาท30เหลือบาท80ก็ประหยัดได้บาทกว่าเลยเกือบ40สตางค์ไอ้ 40% ประมาณโดยเฉลี่ยประมาณนั้นถูกต้องโอเคครับใช่ขับแล้วทดสอบเองแล้วทุกอย่างเรียบร้อยพอใจไหมฮะกับการขับรถมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์ก็โอเคนะเพราะใช้คันนี้เป็นคันที่3แล้วครับผมก็ดีใจฮะใช้มันประหยัดได้เยอะจริงๆครับโอเคมาถึงพี่อีกคนนึงใช้รถเบนซินต่างกันแน่นอนกับการติดตั้งแก๊สนะครับใช้ S70 อยู่ Volvo S70 อยู่โดค่าอัตราการกินแก๊สเฉลี่ยกิโลเท่าไหร่ครับประมาณ2บาท2บาทก็แสดงว่าตอนนี้นะครับณเวลานี้รถ2คันนี้คันนึงบาท80อีกคันนึง2บาทรถหนักๆอย่างนี้กินบาท80นี่ประหยัดกว่า S70 อีกนะจริงๆแล้วหน้าอีกนิดนึงนะครับคือลูกค้าท่านนี้เนี่ยเป็นลูกค้าที่ทราบข่าวคือรู้จักเฮียเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วด้วยนะครับแล้วก็บังเอิญรู้ว่าเฮียทำแบบนี้ก็อยากจะมาดูไอ้รถดีเซลเนี่ยมันติดแก๊สได้จริงไหมนะครับมาเห็นแล้วเป็นยังไงฮะเชื่อไหมฮะว่าทำได้เชื่อแล้วตอนนี้เชื่อแล้วตอนเนี้ยผมให้เห็นความแตกต่าง2คันเนี้ยดีเซลประหยัดกว่าด้วยบรรทุกคนได้เยอะกว่าด้วยประหยัดกว่าด้วยคันหน้าต่อไปถ้าสมมติว่ามีการซื้อรถดีเซลหรือเบนซินเนี่ยผมถามอย่างงี้ดีเซลครับดีเซลแน่นอนครับผมเหตุผลนะฮะเพราะว่ามันใช้ประหยัดมากกว่ากันเยอะเลยอ่ะประหยัดยอมรับว่าประหยัดมากมากเลยอเนกประสงค์กว่าด้วยถ้าซื้อกระบะ4ประตูนี่ก็บรรทุกได้ด้วยอัตราการนั่งก็ได้เท่าๆกันกับ S70 นะฮะขับทางไกลก็สบายใจกว่าใช่ไหมฮะครับผมทุกค้านี่เป็นเสียงหนึ่งนะครับจากลูกค้า2ท่านของใหญ่ยนต์จูนนิ่งซึ่งพฤติกรรมการใช้รถก็ต่างกันนะฮะอีกคนนึงคือใช้รถใหญ่ใช้รถดีเซลอีกคนนึงใช้รถเบนซินรถนั่งส่วนบุคคลนะฮะแต่ว่าความแตกต่างรถหนักกว่านะครับแล้วก็บรรทุกคนได้เยอะกว่าแต่กับสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงน้อยกว่านะครับฝากให้ลูกค้าที่ดูคลิปอยู่ทางนี้นะฮะว่าพิจารณาเอาว่าตรงไหนคุ้มค่าเหมาะสมกับการใช้งานท่านต่อกันแล้วก็ฝากลูกค้าที่มีรถดีเซลอยู่นะฮะตอนนี้เครื่องยนต์ดีเซลติดแก๊สได้ทำงานได้สมบูรณ์แล้วนะครับไม่ใช่ว่าเมื่อก่อนยังทำไม่ได้อยู่ตอนนี้ทำได้แล้วนะฮะจากใหญ่ยนต์จูนนิ่งอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ท่านใดที่สนใจนะฮะว่าดูคลิปนี้แล้วก็โทรมาตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นให้ข้างล่างตอนท้ายคลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้ครับผมกับลูกค้าสองท่านนี้ต้องขอบคุณมากครับสวัสดีครับ